ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่ามีแผนจะให้อิสราเอลตอบโต้อิหร่านอย่างไรโดยไบเดนได้ตอบว่าก่อนอื่นเลยเราไม่ได้อนุญาตให้อิสราเอลทำการตอบโต้เราให้คำแนะนำแก่อิสราเอลและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้นอกจากนี้เมื่อนักข่าวถามว่าเขาสนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีโรงงานน้ำมันของอิหร่านหรือไม่ไบเดนก็ตอบว่าเรากำลังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่ด้านซาบรีนาซิงโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังพูดคุยกับอิสราเอลเรื่องการตอบโต้ของพวกเขาแต่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าต่อไปพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่เราจะยังคงพูดคุยกับพวกเขาต่อไปทั้งนี้ทางกระทรวงไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลได้รายงานโดยอ้างถึงแหล่งข่าวภายในว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะจัดการปรึกษาหารือด้านความมั่นคงระดับสูงเพื่อตัดสินใจว่าจะตอบโต้ต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านอย่างไรและเมื่อใดโดยอิสราเอลตั้งใจที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนอย่างหนักจากอิหร่านให้ได้ทั้งนี้ในการตอบโต้ดังกล่าวจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของไบเดนและคาดว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้ช่อง12ยังรายงานว่าอิสราเอลยังพยายามใช้แรงกดดันทางการทูตอย่างหนักต่อสหรัฐและชาติตะวันตกโดยทั่วไปเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยอิสราเอลไม่เพียงมองเห็นโอกาสทางทหารที่จะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงได้เท่านั้นแต่ยังมองเห็นโอกาสที่จะแข็งกร้าวในจุดยืนระดับโลกและเห็นถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกเอาแต่ปฏิเสธที่จะกำหนดมาเป็นเวลานานอีกด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการร่วมระบุว่าพวกเราผู้นำกลุ่ม G7 ขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลางพวกเราขอเน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความมั่นคงของอิสราเอลวงจรอันตรายของการโจมตีและการตอบโต้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ในตะวันออกกลางดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคทั้งหมดดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและอย่างมีความระมัดระวังด้วยThank you.